อัปเดตอาการล่าสุดเอสกันตพงยิ้มร่านั่งถ่ายภาพรวมกับครอบครัวความคืบหน้าล่าสุดแฟนเพจ Facebook CH7HD Drama Society ได้ออกมาเผยภาพของเอสกันตพงพร้อมกับครอบครัวและผู้จัดการส่วนตัวอย่างเอสุภชัยพร้อมกับได้ระบุข้อความว่า อัปเดตอาการเอสกันตพงศ์ณวันที่22มิถุนายน2566จากแพทย์และครอบครัวตอนนี้ยังอยู่ภายใต้การรักษาจากคณะแพทย์สถาบันโรคหัวใจโรงพยาบาลบำรุงราชโดยยังอยู่ระหว่างฟื้นฟูการทำงานของหัวใจไตและสมองขณะนี้มีสติรับรู้และสามารถสื่อสารง่ายๆได้ค่ะช่อง 7HD ขอส่งกำลังใจให้เอสและครอบครัวขอให้อาการดีขึ้นและหายเป็นปกติในเร็ววันนะคะ